สัตว์โลกในจักรวาล นี้มีโอกาสไปเกิดในจักรวาลอื่นได้ไหมถามถ้าเรามีโอกาสไปเกิดในจักรวาลอื่นได้อะไรคือตัวกำหนดแค่เกิดข้ามทวีปเกิดต่างดวงดาวในจักรวาลเดียวกันก็สงสัยอยู่แล้วจักรวาลที่เราอยู่ก็มี4ทวีปแล้วทำไมเราถึงได้มาเกิดในชมพูทวีปมนุษย์ในทวีปอื่นเขารู้จักทวีปเราไหมเขาสงสัยแบบนี้อยู่เหมือนกันไหมตอบในความคิดด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของผมคิดว่าการที่พลัดหลงไปเกิดที่จักรวาลอื่นได้ช่วงเวลาและบุพกรรมเป็นตัวกำหนดคำตอบของเรื่องนี้อยู่ในธรรมเทศนาเรื่องอบายภูมิ4ของพระอาจารย์สมชายฐานะพุทโธไม่มีเทปธรรมะของท่านแล้วจึงไม่สามารถโหลดมาให้ฟังกันได้ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่พอเล่าให้ฟังได้คร่าวๆดังนี้ต้องเท้าความไปยังช่วงสิ้นกัปหรือช่วงที่โลกเริ่มถูกทำลายจากไฟบรรลัยกันความร้อนจากการทำลายนั้นรุนแรงถึงสวรรค์ชั้นพรหมในภพเบื้องบนดังนั้นในช่วงสิ้นกัปนี้เหล่าเทวดาจะเร่งบำเพ็ญบารมีของตัวเองเพื่อให้สามารถเลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นพรหมซึ่งเป็นชั้นที่ความร้อนจากเพลิงบรรลัยกันไปไม่ถึงและภพเบื้องล่างอันนี้ไม่ต้องพูดถึงขนาดสวรรค์ยังโดนแล้วนรกจะเหลือหรือจริงไหมครับความร้อนในนรกถูกความร้อนจากไฟบรรลัยการเข้าเสริมยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นแม้แต่เจ้าหน้าที่หรือสัตว์นรกก็อยู่ไม่ได้แล้วจะหนีได้ยังไงจะทำบาปเพิ่มเพื่อให้ลงในขุมที่ลึกลงไปอย่างนั้นหรือคำตอบคือพบเบื้องล่างนรกเปรตอสุรกายรวมทั้งวิญญาณของคนและสัตว์ชนิดต่างๆจะถูกย้ายไปยังจักรวาลอื่นที่ไฟบรรลัยกันสงบลงและเริ่มเย็นตัวลงแล้วและเช่นเดียวกันเมื่อจักรวาลที่เราอยู่เริ่มเย็นตัวนรกที่โดนลุกไหม้ในจักรวาลอื่นก็จะย้ายมาแทนที่เป็นวงจรลูกโซ่ของจักรวาลเช่นนี้ไปเรื่อยๆนี่คือที่มาของประโยคที่ว่าพลัดไปเกิดในจักรวาลอื่นยังไงล่ะครับเข้าข่ายที่ว่าโลกต้องการเฉพาะคนดีอยู่คนไม่ดีโลกไม่ต้องการส่วนคำถามที่ว่ามนุษย์ในทวีปอื่นเขารู้จักทวีปเราไหมเขาสงสัยแบบนี้อยู่เหมือนกันไหมผมขอถามคุณผู้ตั้งคำถามนี้สักนิดนะว่าสมมุติคุณได้อยู่ในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเมืองที่สวยงามอุดมสมบูรณ์อยากได้อะไรเพียงไปยืนที่ใต้ต้นไม้สักต้นแล้วนึกอธิษฐานก็บังเกิดของสิ่งนั้นดังใจประสงค์มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนอยู่บนสวรรค์ก็ไม่ปานหากคุณเจ้าของคำถามนี้มีชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบนี้คุณจะยังมีใจไปสนในสถานที่อื่นอีกหรือครับฉันใดฉันนั้น 1. พระปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีรวม20อสงไขยกับอีกแสนมหากัปรวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรคือ4อสงไขยกับแสนมหากัปเช่นพระสัมมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยที่สุด 2. พระสัทธาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีรวม40อสงไขยกับอีกแสนมหากัปรวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรคือ8อสงไขยกับแสนมหากัปอย่างน้อย 3. พระวิริยาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีรวม80อสงไขยกับอีกแสนมหากัปรวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรคือ16อสงไขยกับแสนมหากัปเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจัยที่จะทำให้ไปเกิดในจักรวาลอื่นก็ได้บอกไปแล้วนะว่าเป็นเพราะกรรมสมดังพุทธสุภาษิตที่ว่ากรรมย่อมจำแนกแบ่งแยกหมู่สัตว์ส่วนมนุษย์ในทวีปอื่นเขาจะรู้จักทวีปเราไหมก็ต้องย้อนถามน้องไปว่ามนุษย์ในทวีปเรารู้จักทวีปอื่นไหมคำตอบพี่จะตอบแทนให้ว่ามนุษย์ในทวีปเราที่รู้จักทวีปอื่นก็มีอยู่และที่ไม่รู้จักทวีปอื่นก็มีอยู่เช่นกันดังนั้นมนุษย์ในทวีปอื่นก็มีทั้งประเภทที่รู้จักและประเภทที่ไม่รู้จัก
มันเป็นเรื่องปกติลองสังเกตง่ายๆสิครับว่าเราเรียนกับเพื่อนในห้องเดียวกันครูสอนคนเดียวกันแท้ๆแต่ยังรู้ไม่เท่ากันเลยผลสอบออกมาก็ไม่เท่ากันลองไปสังเกตว่าเพราะอะไรดังนั้นเรื่องนี้ก็แบบเดียวกันเขาสงสัยแบบนี้อยู่เหมือนกันไหมคำตอบที่สงสัยก็มีที่ไม่สงสัยก็มากแต่ที่ไม่สงสัยนั้นไม่ได้หมายความว่าวันนี้เขาไม่สงสัยแล้ววันหน้าเขาจะไม่สงสัยไปตลอดมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะสงสัยเพราะตราบใดที่มนุษย์และสรรพสัตว์ยังมีอวิชชาอยู่เมื่อนั้นความสงสัยซึ่งเป็นหนึ่งในกิเลสจะไม่มีวันหมดไปจากใจของสรรพสัตว์เพียงแต่ว่าถึงเวลาสำแดงออกมาแล้วหรือยังคำตอบนี้ทำให้หายสงสัยว่าเวลาที่ไฟบรรลัยการเกิดขึ้นในช่วงสิ้นกัปเหล่าเทวดาจะเร่งบำเพ็ญบารมีของตัวเองเพื่อให้สามารถเลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นพรหมได้ซึ่งเป็นชั้นที่ความร้อนจากเพลิงบรรลัยการนี้ไปไม่ถึงแล้วเทวดาที่สร้างบารมีไม่ทันและบรรดาภพเบื้องล่างจะหายไปไหนในเมื่อดวงจิตไม่มีการสูญหายเมื่อไม่สูญหายแล้วจะไปอยู่ไหนเป็นเช่นนี้นี่เองสรุปแล้วสถานที่ที่ต้องการคนดีอยู่จริงๆทั้งหมดไม่ใช่โลกแต่เป็นนิพพานส่วนชีวิตในโลกก็เป็นอย่างที่น้องเข้าใจคือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีผสมผสานกันไปและยังเปลี่ยนแปลงไปมาได้บางคนชาตินี้เป็นคนดีแต่ชาติต่อไปกลายเป็นคนไม่ดีหรือตรงกันข้ามกันก็มากจะหาอะไรแน่นอนในสังสารวัฏนี้ได้ยากยิ่งนักควรรีบเร่งบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นเฉพาะตนหรือไม่ก็ชักชวนกันรื้อสัตว์ขนสัตว์เป็นหมู่คณะใหญ่ดังเช่นที่หมู่คณะของเรากำลังทำอยู่เพื่อให้ทุกชีวิตพ้นจากห้วงทุกข์พบสุขแท้จริงไปด้วยกัน